ส่วนเรื่องนโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้มีภาคเอกชนได้ออกมาเสนอแนะและแสดงความคิดความเห็นว่าควรจะคำนึงถึงเรื่องของจังหวะเวลาการผลิตและฝีมือแรงงานด้วยทางด้านของประธานคณะกรรมการแรงงานสมานฉันท์ก็ขอให้พรรคเพื่อไทยนั้นนำนโยบายที่หาเสียงไว้แถลงเป็นนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่านโยบายพรรคเพื่อไทยที่ปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานอาจจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบดังนั้นหากรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานก็ต้องการให้ปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เอกชนปรับตัวรองรับกับต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่จะปรับขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเร่งหาแนวทางสนับสนุนเพื่อช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและต้องการเห็นการบริหารงานของทีมเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวบุคคลและมองว่าการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้น่าจะโตได้ 4-5% ด้านนายดุสิตนนทนาคอนประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่าแม้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ประวัติด้านการทำงานยังไม่มีความโดดเด่นหรือเป็นที่รู้จักแต่ภาคเอกชนก็พร้อมให้โอกาสในการปฏิบัติงานและนโยบายต่างๆควรดำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นจริงทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ได้ชูให้มีการเพิ่มค่าแรงควรทำให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานความสามารถหรือผลผลิตที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานด้วยอยู่ดีๆจะขึ้นค่าแรงมาอีกเท่าตัวโดยผลผลิตเท่าเดิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะหายไปหรือในทางตรงข้ามถ้าความสามารถในการผลิตของแรงงานดีขึ้นแต่เราไปกดค่าแรงไว้นี่ก็คือการไปเอาเปรียบสังคมเป็นสิ่งที่มันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นความสำคัญคือสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นให้ได้ว่าการขึ้นค่าแรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ต้องดูความเหมาะสมของจังหวะเวลาส่วนนายชาลีลอยสูงประธานคณะกรรมการแรงงานสมานฉันท์บอกครับว่าประชาชนที่เทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยต่างมีความหวังในนโยบายหาเสียงหากไม่รีบทำประชาชนจะตั้งคำถามและเป็นแรงกดดันอย่างแน่นอนรัฐบาลควรนำนโยบายด้านแรงงานที่ใช้หาเสียงเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทต่อวันเป็นนโยบายรัฐบาลที่ใช้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบจากพรรคร่วมด้วย